พระธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะในยามเช้าของรุ่งอรุณของวันพุธที่22กันยายนพุทธศักราช2564รุ่งอรุณแห่งอริยมรรคมีองค์8ที่เราจะได้เจริญมรรคภาวนากันต่อนะคะอยู่บนหนทางที่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ชี้นำแนวทางเราเป็นผู้ที่ก้าวเดินตามอยู่บนมรรคภาวนาศีลสมาธิและปัญญาด้วยขันติคือความอดกลั้นมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสที่เราจะไม่ละความพยายามเราจะเพียรกันต่อเราจะก้าวเดินต่อนะคะเพียรที่จะละอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมและชำระจิตของเราให้ขาวรอบนั่นเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นพระตถาคตผู้ใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราพร้อมแล้วนะคะที่เราจะเจริญมรรคภาวนากันต่อซึ่งสิ่งทั้งหลายที่เราได้ทำอยู่ในปัจจุบันในทุกวันนะคะมันก็จะเป็นมงคลสำหรับชีวิตการที่เรามีขันติความอดทนมีความเพียรเครื่องเผากิเลสการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งเป็นมงคลของชีวิตนั่นเองจิตของเราที่ฝึกแล้วนะคะมันก็จะไม่หวั่นไหวเมื่อมีอะไรมากระทบไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่ฝึกดีแล้วก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขเป็นจิตที่ไร้ทุลีกิเลสเป็นจิตอันเกษมสารนี่แหละค่ะเอตัมมังคารมุตตัมมังนี่คือมงคลแห่งชีวิตเช่นกันพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัคคาโต
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงธัมมยังพุทธสาภควโตอุปาภาคณมการังโรมาสีนะโมตัสสะพระขาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพระขาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมมยังพุทธาภิทุติกะโรมัสสิโยสุตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสัทธมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสสมณะพรหมนิงปัจฉะสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตวาปเวทเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว
ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วที่กัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมาเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาทังสะพยัญชนะเกวัลปาริปุณปาริสุทังพรหมจริยปกาสิเอสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิเอยโสสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเอยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วผู้ชื่อปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆส
สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วอิหาทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสะวะกะสะอังโคนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังรัตนตยาปนามคาทายโยเชวสังเวคปริกิตนาปาทันจังปนามสิพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจพวงมหันต์โยจันตสุทธาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหัมทะเรนตังข้าพระเจ้าว่าไอพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธรรมโมปฏิโปวิยตาสัสตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคาปากามตาเพทะปินนโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตถีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนะแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธรรมังอาหังทะเรนตังข้าพระเจ้าว่าไอพระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทัสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมทสโอเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหัมทะเรนตังข้าพระเจ้าว่าไอพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อ
อิเชหะเมกันตปิปูชนายกังวัตุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสะภูปะทวามาหุนตุเวตสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคตโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปัสสนิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศไม่แอนตังธรรมสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเหสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเหวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดชังนัลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐังสิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธรรมานุโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลาย
เช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสันพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจาวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาท่านาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมันเสหิอุปายเสหิโดยความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกขตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขาปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวนานิมาสเกวลาสทุกขาขันธาสอันตะกิริยาปัญญาเยทาติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิราปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้พระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาคารสมาอนาคาริยปัพพชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติพระมัจฉริยจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายทั้งโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสทุกขาขันธาสอันตะกิริยายะสังวัตตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า134บทมงคลสูตรอ
นะคะแม้แต่ในหมู่เทวดาก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าอะไรน่าที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตนะคะ12ปีเลยทีเดียวที่ถกเถียงกันอยู่พระอินทร์ก็เลยให้เทวดาตนหนึ่งไปเฝ้าทูลถามพระองค์พระพุทธองค์ก็ทรงตัดตอบมานะคะมงคล38ประการเดี๋ยวเราสวดแล้วเราพิจารณาใคร่ควรไปพร้อมๆกับบทธรรมนะคะแล้วเราจะเข้าใจว่าอ้ออะไรนะที่เราที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็ได้ในปัจจุบันทุกวันนะคะนะอันไหนที่ยังไม่ได้ทำรู้แล้วล่ะว่าเป็นมงคลของชีวิตคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นนั่นแหละค่ะก็เป็นความดีความงามนะคะอันไหนที่ทำอยู่แล้วก็ทำให้มันเป็นความดีที่ยั่งยืนอันไหนที่ยังไม่ได้ทำก็ทำให้มันเกิดขึ้นนั่นเองพร้อมนะคะมงคลละสุอันธรรมยังมังคลาสุตตปาทังพนามาสิภาวุเทวามนุสจะมังคลานิอาจินตายุอากังขมานาสุทานาปรุหิมังคลมุตตมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมู่เทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนผ่านปันติตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตบูชาจะบูชนียานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทศวาสุจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุพเพจกตปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอัตตสัมมาปณิทิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคัลลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสจัญจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิบปัญจาการมีศิลปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาษิตาจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตเอตัมมังคลมุตตมังสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปทานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตธาราสสังคโฆการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนากุลาจกรรมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานัญจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤติธรรมยาตกานัญจสังคโฆการสงเคราะห์หมู่ญาติอนวัชชานิกัมมานิการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชฌปานาจะสัญญโม
การเดี่ยวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปปมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารวะจะความเคารพอ่อนน้อมนิวาโตจะความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองสันตุทีจะสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กตัญญูตาความเป็นคนกตัญญูกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสมณานันจะทัศนาการพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตปุจจะความเพียรเผากิเลสพรหมจริยัญจะการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจฉิกิริยาจะการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิรชังเป็นจิตไร้ทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันเกษมสารเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกาตวานาสัพพัทธมะปรชิตาสัพพัทธะโสทิงคัจฉันติตันเตสมังคลมุตตมันติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสุขดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อิติด้วยประการฉะนี้แลหน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายก็เป็นหนึ่งในมงคลชีวิตเช่นกันธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอหันทะธานิภิกขะเวอามันตยามิวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทน
สัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัพพชีวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวด1ลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเรา1ลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกOn you, rule. ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุมทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้คุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีอยู่อานนท์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยหมวดที่1ว่าด้วยการทุศีลบาลีพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่โคนไม้แห่งหนึ่งระหว่างการเดินทางถึงกองไฟใหญ่แห่งหนึ่งในเขตประเทศโกศลกอดกองไฟภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเห็นกองไฟใหญ่อันร้อนแรงลุกโพลงมีแสงโชติช่วงโน้นหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจักตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันคือการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟกองใหญ่โน้นอันร้อนแรงลุกโพลงมีแสงโชติช่วง
กับการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์หรือนางสาวน้อยแห่งคฤหบดีผู้ล้วนแต่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนิ่มนวลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์หรือนางสาวน้อยแห่งคฤหบดีผู้ล้วนแต่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนิ่มนวลนั่นแหละดีกว่าเพราะว่าการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญ่โน้นอันร้อนแรงรุกโผงมีแสงโชติช่วงนั่นเป็นความทุกข์ทนได้ยากพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราจักบอกเราจักอธิบายแก่พวกเธอทั้งหลายให้เข้าใจการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดไฟกองใหญ่โน้นอันร้อนแรงลุกโผงมีแสงโชติช่วงนั่นต่างหากเป็นการดีสำหรับคนซึ่งเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเนื่องจากเหตุที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดไฟกองใหญ่อย่างนั้นหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภายหลังแต่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายไหม้ส่วนการที่เขาเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยแล้วยังมีความคิดที่จะเข้าไปนั่งกอดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์หรือนางสาวน้อยแห่งคฤหบดีผู้ล้วนแต่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนิ่มนวล นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานภายหลังแต่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกจบคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกอีกสัก3คู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายThank you.
ื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดจากนี้ไปเราจะน้อมนำจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นในบทโพชฌงค์คปริโพชฌงค์โคสติสังคาโตธัมมานะวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสาทิโพชฌงค์จตถาปะเรสัมมาทุเปคะโพชฌงคสัตเตติสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทัคคตาวิตาภะอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาโพชงเจประการคือสติสัมโพชงธัมมาวิจยะสัมโพชง
วิริยสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเอนาทุโมคัลลานัญจกัสสปังกิลาเนตุกิเตทิสวาโพชังเคสตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกันทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจตเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นะหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชปิเคลันเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนตัญเยวพนาเปตวานสาธารังหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรนักรับสั่งให้พระจุนทัตเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโบธิตวาจาอาภาธาตัมหาอุทาสิทานสุเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาพาธาตินนำปิมาเหสินังมัคคาหัตตกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญบทกรวดน้ำหน้า36เราจะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอันธรรมยังสัพพปฏิทานทาทายุพนามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมยหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวะอันเยมหชตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใด
ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกจตุโอกาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานติเทวาเตสังนิเวทยุสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจัปปุณตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วอุมตาเรตุตาเรตุเรสวหาอุมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมตาริตุตาริตุเรสวา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 หาOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha OmOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha
ตุเรสวหาอุมตาเรตุตาเรตุเรสวหาอุมตาเรตุตาเรตุเรสวหาอุมตาเรตุตาเรตุเรสวหาสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสา